4:30 ของคืนวันที่12กันยายน2556เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประทะกับพรานล่าเสือในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า2นายเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส2นายซึ่งหนึ่งในนั้นคืออ่านทองงามยิ่งอายุ22ปีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกที่เสียชีวิตด้วยลูกปืนอาก้า47ทะลุเข้ากลางอกเหตุการณ์ครั้งนี้มิใช่เพียงการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับยูแอร์ภรรยาที่ตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอดในอีกเพียงแค่2สัปดาห์ต้องสูญเสียสามีและพ่อของลูกไปตลอดกาลสิบสี่มีนา2556ประเทศไทยต้องสูญเสียนายทวีศักดิ์โฉมยงผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาในเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มลักลอบตัดไม้พยูงที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้ว26กันยายน2556เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชุดลาดตระเวนทางน้ำเรือพลิกคว่ำขณะลาดตระเวนทำให้นายชาคอนเลิศคังพนักงานจ้างเหมาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจมน้ำเสียชีวิตเขามีบุตรชาย2คนอายุ6ขวบและ4ขวบกำลังเรียนหนังสือครอบครัวมีฐานะยากจน7มีนาคม2557สุวิทย์ชัชวินหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดถูกช้างเหยียบบริเวณหน้าอกเสียชีวิตระหว่างที่เดินเข้าไปไล่ช้างพลายสีดอหลังเดินลงมากินอาหารในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านให้เข้าไปในป่า19พฤศจิกายน2557สมชายทีน้อยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าประสบเหตุลื่นตกหน้าผาลึก15เมตรหัวฟาดโขดหินจมน้ำเสียชีวิตขณะออกลาดตระเวน19มกราคม2558เกิดเหตุปะทะระหว่างพิเชียรทองทาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงกับพรานป่าล่าสัตว์พิเชียรถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองลูกปลาย8เม็ดแพทย์ผ่าตัดกระสุนบริเวณปากออก1เม็ดส่วนกระสุนอีก7เม็ดนั้นฝังในบริเวณอื่นของร่างกายและแพทย์วินิจฉัยว่าไม่ควรผ่าออกมาเพราะเป็นอันตรายหลังการรักษาตัวปัจจุบันพิเชียรทองทาได้กลับมาทำงานในบทบาทของเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงอีกครั้งโดยมีกระสุน7นัดฝังอยู่ในร่างกายเป็นเหมือนร่องรอยแห่งความทรงจำไปตลอดชีวิตปีที่ผ่านมาผู้พิทักษ์ป่าทั่วโลกเสียชีวิตจากการปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์83คนแต่กว่า40ชีวิตเป็นผู้พิทักษ์ป่าของประเทศไทยนี่คือเรื่องจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้พิทักษ์ป่าของไทยในวันนี้วันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่อนุรักษ์คิดเป็นร้อยละ32ของพื้นที่ประเทศมีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้102ล้านไร่มีอุทยานแห่งชาติ148แห่งมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า57แห่งวนอุทยาน112แห่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า60แห่งและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ1221ป่าในขณะที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง 24,000 คนเพื่อดูแลพื้นที่ป่า102ล้านไร่นี้ค่าประเมินของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า1คนต้องดูแลพื้นที่ป่าประมาณ 5,000 ไร่แต่ขณะที่ค่าตอบแทนของผู้พิทักษ์ป่าในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปัจจุบัน1คนคือ 7,500 บาทยังไม่มีค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่นรองรับนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งที่หลายคนก็อาจยังมองไม่เห็นผู้พิทักษ์ป่าหรือผู้รักษาความปลอดภัยของป่าและปกป้องสัตว์ป่าบทบาทหน้าที่ของพวกเขาไม่ได้มีแค่การจับอาวุธเพื่อป้องปรามในหน้าที่การลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเท่านั้นแต่งานสำคัญอีกด้านหนึ่งของพวกเขาคือการใช้หัวใจเป็นอาวุธในการทำหน้าที่ในมิติอื่นระหว่างคนและชุมชนเพื่อสร้างแนวร่วมกับชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
และสร้างสัมพันธภาพให้ความรู้สร้างความเข้าใจรวมถึงงานด้านการศึกษาวิจัยป่าไม้และทรัพยากรการวิจัยเฝ้าสังเกตการสัตว์ป่าเพื่อสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการป่าไม้โดยพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันพวกเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียบพร้อมในทุกด้านหรือได้รับการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตระหว่างเผชิญหน้ากับพวกลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ที่มีอาวุธครบมือและนี่คือความจริงอีกด้านที่หลายคนยังไม่เข้าใจการทำงานของผู้พิทักษ์ผืนป่าบนความเสี่ยงและความยากลำบากที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆมากมายพวกเขาทำเพื่อปกป้องรักษาให้พวกเราได้มีป่าไม้มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่บริสุทธิ์มีชีวิตในเมืองที่สุขสบายรายการคนค้นคนมูลนิธิทีวีบุรพามูลนิธิสืบนาคาเสถียรโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้โดยการสนับสนุนของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโก้กรุ๊ปภายใต้ความร่วมมือของอีฟินอปองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN มูลนิธิไทยรักป่าเพื่อผู้พิทักษ์ชีวิตของข้าเพื่อป่าของไทยโครงการเพื่อการสนับสนุนด้านกองทุนสวัสดิการและเครื่องมือเพื่อสวัสดิภาพการทำงานอย่างยั่งยืนให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศไทยจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ผืนป่าของไทยพร้อมการรณรงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาบุตรธิดาหรือครอบครัวผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผ่านบัญชีมูลนิธิทีวีบุรพากองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคาเสถียรกับการร่วมแบ่งปันผ่านการจำหน่ายเสื้อผ้ารุ่นพิเศษเพื่อผู้พิทักษ์จากอีควินอกและเสื้อยืดเพื่อผู้พิทักษ์จากรายการคนค้นคนและการรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้พิทักษ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดและร่วมติดตามสถานการณ์เรียนรู้การมีอยู่และการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าได้ในเฟซบุ๊กเพื่อผู้พิทักษ์คนค้นคนเพื่อผู้พิทักษ์ชีวิตของข้าเพื่อป่าของไทย